เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ถูกขอเข้ามาเยอะขอเข้ามาทุกวันมาไม่พูดมากให้เจ็บคอเราไปรีวิววันละคนกับแอรอนวานบิสเซอร์ก้ากันเลยเป็นไงยิ่งใหญ่พอไหมเอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตและรีวิวแต่ละคนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับดาวรุ่งนักเตะชาวอังกฤษส่วนสูง183อายุ21ปีถนัดเท้าขวาเลเวลตันอยู่ที่67วานบิสซาก้าเล่นในตำแหน่งของแบ็คขวาสามารถเล่น RMF เล่น CMF ได้ด้วยแต่ว่าตำแหน่งอื่นที่เราเห็นก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ถนัดแค่นั้นเองถนัดการเล่นแบบสวนกลับบุกโดยใช้บอลสั้นพื้นที่ในการเล่นเกมบุกเกมรับเป็นด้านข้างแน่นอนอยู่แล้วรักษาตำแหน่งดีมากสไตล์การเล่นเกมรับของเขาจะเน้นสร้างพื้นที่ในแดนตัวเองเน้นตั้งรับรอดักบอลรอแย่งมากกว่าที่จะเข้าไปเบียดแย่งอย่างรวดเร็วและรูปแบบการเข้าสกัดจะเน้นใช้ตัวเบียดแย่งใช้ความเร็วไล่บี้มากกว่าที่จะเสียบบอล นั่นเองจะมีการระวังฟาวล์ที่มากขึ้นส่วนค่าพลังโดดเด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลการเล่นเกมรับการเข้าสกัดและแน่นอนว่าค่าพลังสูงสุดโดดเด่นที่สุดเป็นเรื่องของความเร็วและการออกตัวเร็วนั่นเองฟอร์มการเล่นดีมากอยู่ที่8มาพร้อมกับ3สกิลไม่ว่าจะเป็นการเข้าสกัดการเคลียร์บอลด้วยท่าแปลกๆยากๆบอกเลยว่ามีหมดส่วน playing style สไตล์การเล่นจะเป็น offensive fullback เป็นกองหลังเป็นแบ็คที่คอยขึ้นไปเติมเกมบุกอยู่เรื่อยๆวิ่งเร็วๆเหมาะมากเราถึงต้องบอกด้วยว่าเขาถนัดการเล่นเกมบุกแบบไหนนั่นเองและก็มีคอมเพนสไตล์ถึง3อย่างด้วยกันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของความเร็วการวิ่งเพราะว่าวิ่งเร็วมากจริงๆคนนี้เมื่อวานบิสซาก้าเลเวลตันที่67ค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่87เทียบเท่ากับบอลดำเรียกได้ว่าความเร็วนี้โหดจัดวิ่งเร็ว94ออกตัว92การเข้าสกัดอยู่ที่91บอกเลยว่าครบเครื่องมากๆสำหรับตัววานบิสซาก้านะครับผมใช้เวลาทดสอบลองนะครับเรียนรู้ทำความคุ้นเคยอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์หลายคนบอกว่าอุ้ยทำไมต้องทำนานขนาดนั้นทำไมต้องมาช้าจังเลยคือต้องเข้าใจนะว่าผู้รักษาประตูกับกองหลังเนี่ยครับมันไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสบอลบ่อยๆมันไม่ได้มีโอกาสเล่นบ่อยๆนะถึงแม้ว่าจะลงเล่นทุกนัดก็ตามนะครับมาพูดถึงข้อดีของวานบิสซาก้าดีกว่าวานบิสซาก้าเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ผมชอบคือความเร็วแน่นอนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเวลาเจอตำแหน่งปีกเนี่ยหรือว่ากองหน้าเขาใช้ตัวเร็วๆอยู่แล้วครับซะส่วนใหญ่ 90% เราต้องมีตัวความเร็วเอาไว้ดักบอลเอาไว้วิ่งไล่ให้ทันและแน่นอนเขามาพร้อมกับพลังการเข้าสกัดที่โดดเด่นเรียกได้ว่าดีจัดๆเลยคือตัวหนาตัวสูงตัวใหญ่เบียดแย่งไม่ต้องเสียบก็ได้ครับผมถ้าเสียบก็ต้องแม่นหน่อยนะเพราะว่าขายาวนะครับอาจจะเลยไปทำฟาวล์ได้แต่อย่างที่บอกไปตัวสูงตัวหนาอยู่แล้วใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์รับรองว่าได้เปรียบแน่นอนอีกอย่างนึงอย่างที่ผมบอกไปตัวสูงฝั่งตรงข้ามเนี่ยบางทีเนี่ยสวนกลับโยนบอลยาวนะครับให้ตัวปีกวานบิซาก้าวิ่งเร็ววิ่งทันตัวสูงหม่งสกัดได้ด้วยเนี่ยคือข้อดีของเขานะครับและเขามีมาพร้อมกับ2สกิลเป็นเรื่องของการเข้าสกัดนะมีอะโครบติกเคลียร์ด้วยเคลียร์แบบท่ายากๆแปลกๆอะไรอย่างนี้มันยิ่งสมบูรณ์ในเรื่องของเกมรับและเกมบุกก็ทำได้ดีฟอร์มการเล่นอยู่8นะครับเลี้ยงบอลวิ่งเร็วเติมริมเส้นด้านขวาดีมากช่วยซัพพอร์ตนะฮะกับแบ็คขวาได้เป็นอย่างดีใครที่ชอบเล่นตัวปีกปีกซ้ายปีกขวาวิ่งเร็วเลี้ยงบอลดีนี่ครับใส่เข้าไปเลยแบ็คขวาอีก1คนวานบิสซาก้าเล่นดีมากแต่ส่วนตัวผมยอมรับว่าผมใช้เอ็มบาบูถูกใจกว่านะแต่อย่างที่บอกไปผมรู้สึกว่า2คนนี้มีความคล้ายคลึงกันผมเลยให้วานบิสซาก้าเป็นมือ2ต่อจากเอ็มบาบูเพราะมีทั้งความเร็วส่วนสูงมงดีเข้าสกัดดีเหมือนกันสกิลพอๆกันนี่แหละครับผมคือสุดยอดบอลเงินแบ็คขวาที่ทุกคนควรจะมีซะเพราะมันดีจริงๆเด็ดจริงๆเพื่อนๆล่ะครับใช้อยู่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยทำไมอย่าลืมเยอะจังเลยเนาะ